ในการใช้งานแอปพลิเคชันของ Google ผู้ใช้จะต้องมีบัญชีของ Google หรือ Google Account ก่อนแล้วจึงจะสามารถลงชื่อหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ดังนั้นจะขอเริ่มต้นเนื้อหาบทเรียนด้วยเรื่องการสมัครและลงชื่อเข้าใช้ระบบก่อนนะคะวัตถุประสงค์ย่อยสามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานบัญชี Google ได้สามารถล็อกอินเข้าระบบล็อกเอาท์ออกจากระบบบัญชี Google ได้ใจความสำคัญการสมัครหรือลงทะเบียน Google Account การลงชื่อเข้าใช้และออกจากระบบ Google Account การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันของ Google